ในการต่อเติมนะผมเคยถ่ายไปหลายคลิปแล้วจะต้องเว้นออกจากรั้วมาเนี่ย50เซนวัดตรงไหนส่วนมากนะครับเขาจะวัดจากขอบรั้วบนตรงนี้เลยดึงขึ้นมา50เซนโดยประมาณนะครับแล้วก็ทำการก่อผนังได้เลยในการก่อผนังเนี่ยคุณจะต้องทำการก่อทึบไม่มีช่องเปิดนะแต่ถ้ามีช่องเปิดคุณจะต้องเว้น2เมตรแบบที่โครงการทำเนี่ยเขาสร้างบ้านมาเขามีหน้าต่างเขามีประตูเปิดนะครับเขาจะเว้นจากตัวบ้านของเขาเนี่ยมาถึงรั้วเนี่ยก็2เมตรแล้วแต่ถ้าคุณต่อเติมด้วยนะครับคุณอาจจะต่อเติมได้ห้องข้างในเนี่ยนะครับนึกง่ายๆนะถ้าเขาเว้นมา2เมตรคุณเว้นอีก50เซนเหลือแค่เมตร50แล้วผนังกินไปอีก10เซนเหลือเมตร40ห้องของคุณจะมีขนาดประมาณเมตร40และถ้าคุณทำเคาน์เตอร์ครัวอีกขนาดประมาณ60เซนคุณจะเหลือพื้นที่เดินประมาณแค่80เซนเองนะครับดังนั้นคิดให้ดีก่อนต่อเติมนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่อยากได้ห้องที่มันเล็กจนเกินไปเนี่ยคุณอาจจะต้องไปต่อเติมในส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นข้างบ้านนะครับซ้ายขวาถ้ามีพื้นที่มากกว่าหลังบ้านก็สามารถต่อเติมได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหลังบ้านเสมอไปนะครับและถ้าใครเคยต่อเติมแล้วเหลือพื้นที่แบบเล็กมากๆคุณลองคอมเมนต์มาดูว่าคุณแก้ปัญหายังไงนะครับขอบคุณครับ